แ่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีคณะนักศึกษาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนะคะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูงนะคะรุ่นที่22แห่งสถาบันพระปกเก,ก้าค่ะหรือว่าปปร,ร,รุ่น22นะคะเตรียมแถลงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะผ่านเวทีก้าวหน้าประเทศไทยเวทีความคิดเพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้าซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3ธันวาคมนี้นะคะณนะโรงละคร เคแบงค์ bank, สยามพิคเน่ชั้น7สสยามสแควร์วันค่ะซึ่งใจความสําคัญของผลงานทางวิชาการของคณะนักศึกษาหลักสูตรปปร22คือการนําเสนอแก่นแท้แห่งประชาธิปไตยและแนวทางในการนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ ไม่เพียงแต่ข้อเสนอทางวิชาการเท่านั้นนะคะแต่ว่าเวทีแห่งนี้ยังเปิดให้คุณเนี่ยได้รับฟังแนวความคิดแล้วก็ประสบการณ์จากแบบอย่างของคนตัวเล็กๆในสังคมไทยค่ะที่กล้าที่จะคิดกล้าฝันกล้าทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับสังคมภายในงานนะคะคุณจะพบกับคุณตูนบอดี้สแลมปรากฏการ9้าคนละก้าวก้าวหน้าประเทศไทยเริ่มที่เราหมอภาคโลหันชุนกับภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าน้องยาปลาดชยา สิริมหาอริยโพยาเยาวชนที่ผลักดันการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและซาบะจาก Accessibility is freedom การสัญจรคือเสรีภาพค่ะจะพบกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปปรรุ่น22และรับฟังแนวความคิดประสบการณ์จากบุคคลตัวอย่างทั้ง4ท่านในเวทีความคิดก้าวหน้าประเทศไทย3ธันวาคมนี้ณโรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั K ้น7สยามสแควร์วันตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปจนถึง4โมงเย็นงานนี้เข้ารับฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะรีบลงทะเบียนกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์แ ไว้ให้ด้านล่างรวมไปถึง QR Code ด้วยขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะคะไปกันเยอะๆงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดค่ะให้รีบมาลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องมาพบกันในวันงานด้วยค่ะคุณจะพบกับเหล่าไอดอลที่เห็นเนี่นะคะก็เป็นสิ่งดีๆค่ะที่อยากจะมานำเสนอการให้สำหรับคุณผู้ชม5ชาม้าเ้าเมาส์ใหญ่ค่ะ